ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมเดินทางมาที่วัดพุทธวิหารกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ครับเพื่อมาสังเกตการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปซึ่งจัดขึ้นที่วัดพุทธวิหารแห่งนี้พระธรรมทูตที่ทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่ว่าจะอยู่ในโซนใดต่างก็ทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและนำศิลปวัฒนธรรมของไทยมาเผยแผ่มาเผยแพร่ยังต่างประเทศครับซึ่งเราจะเห็นได้จากการประชุมในครั้งนี้ที่เห็นความสำคัญต่างๆในทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมกันเป็นจำนวนมากซึ่งในการนี้ก็มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมมงคลหลวงพ่อทองแห่งวัดพระธาตุสีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ก็เดินทางมาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยพร้อมทั้งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์กรรมการมหาเถรสมาคมได้มาประกอบพิธีในการวางศิลาฤกษ์สร้างอุโบสถทรงไทยซึ่งการประชุมนี้ถือว่าเป็นใจความสำคัญในการที่จะสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในทางพระพุทธศาสนาเราไปดูนะครับว่าพระพุทธศาสนาที่ทวีปยุโรปที่พระสงฆ์ทำหน้าที่ในการเผยแผ่นั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเราไปติดตามชมเลยครับอันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญประจำปีครั้งที่11ในปีพ.ศ.2560ในซึ่งสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปได้จัดขึ้นที่วัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งจัดขึ้นในวันที่9และ10เป็นการประชุมที่มีคณะสงฆ์ในทวีปยุโรปมาครบถ้วนบริบูรณ์ยิ่งไปกว่านั้นคือว่ามีพระในสหภาพต่างๆอย่างในอเมริกาแล้วก็หลายๆแห่งมาร่วมกันซึ่งเป็นการร่วมมือร่วมใจครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์ของพระสงฆ์ไทยที่เห็นงานสำคัญทางพุทธศาสนาที่จะได้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นที่จะทำหน้าที่สืบต่อสืบถอดพุทธศาสนาให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งเวลานี้เราเห็นว่าพุทธศาสนาที่อยู่ในประเทศนั้นๆสร้างความอบอุ่นให้ประเทศนั้นๆเป็นที่ยอมรับในประเทศนั้นๆมากยิ่งขึ้นพระสงฆ์ไทยที่เข้ามาทำงานเรียกว่าเป็นพระธรรมทูตก็มีบทบาทมากยิ่งขึ้นไม่ว่าพระสงฆ์ไทยจะอยู่แห่งไหนก็ตามคนก็ให้ความสำคัญจะเห็นอย่างนั้นพุทธศาสนาที่ก้าวไกลออกมาอย่างนี้ก็ด้วยบารมีของหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชวัดสะเกษท่านได้เริ่มวางแผนงานของงานพระธรรมทูตไว้ตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วปัจจุบันเบ่งบานทำให้พุทธศาสนางอกงามไพบูลย์มากยิ่งขึ้นและวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งก็คืองานวางศิลาฤกษ์ของวัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมซึ่ง
ป็นวัดขึ้นใหม่แต่ว่าจะริเริ่มในการสร้างอุโบสถให้เกิดขึ้นเป็นศูนย์รวมศูนย์กลางของชาวไทยชาวพุทธที่เกิดขึ้นที่นี่และเป็นการย้อนรำลึกถึงความสำคัญระหว่างประเทศไทยอัมสเตอร์ดัมที่มีความผูกพันสำคัญกันมานับเวลา100ปีที่ผ่านมาวันนั้นจึงเป็นวันที่สมบูรณ์ที่สุดของการประชุมและมีมติที่จะน้อมรับในการที่จะร่วมงานถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่26นี้และพระสงฆ์ที่อยู่ทั่วโลกก็จะได้จัดงานเทิดความสำคัญครั้งนี้ให้เกิดขึ้นทั่วโลกที่จะน้อมนำส่งสวรรคลัยของพระบาทของของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ร่วมกันในประเทศนั้นๆอีกด้วยการประชุมครั้งนี้ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทำให้ชาวบ้านเขาได้เห็นพระเจ้าพระสงฆ์มาร่วมกันเป็นจำนวนมากก็เลยเกิดความสนใจมากขึ้นว่าพวกเรามาทำอะไรมาเราก็ได้อธิบายให้เขาฟังว่าพวกเรามาประชุมกันสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่หมู่แก่คณะของคณะสงฆ์เกี่ยวกับเรื่องการเผยแผ่พุทธศาสนาให้เป็นที่พึ่งทางใจของชาวตะวันตกหลายคนเกิดความสนใจในพุทธศาสนาแล้วได้มาศึกษาธรรมะจากวัดต่างๆโดยเฉพาะวัดพุทธวิหารแห่งนี้กำลังจะเจริญก้าวหน้าสมดังปณิธานของหลวงพ่อเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อดีตเจ้าวาดวัดมหาธาตุหลวงพ่ออาจอาสภะมหาเถระที่ได้ส่งท่านอาจารย์เมตตาวิหารีมาเผยแผ่เป็นครั้งแรกแล้วก็มีท่านอาจารย์มหาเจริญเขมวีโรมาเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันท่านเป็นพระหนุ่มที่มีไฟแรงได้สร้างเสริมกิจการพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้าแล้วก็ปีนี้ก็จะมีการวางศิลาฤกษ์แล้วก็สร้างอุโบสถทรงไทยขึ้นถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศเนเธอร์แลนด์พวกเรามาครั้งนี้ก็รู้สึกว่ามีความภูมิใจมากขึ้นคิดว่าศาสนาคงจะฝังรากลึกในโลกตะวันตกอย่างแน่นอนพุทธศาสนาจะเป็นแสงสว่างที่เกิดขึ้นในโลกตะวันตกอย่างที่นักปราชญ์ท่านเขียนไว้ว่าพุทธศาสนาจะเป็นแสงดวงอาทิตย์ที่ขึ้นโลกที่ขึ้นทางโลกตะวันตกพระธรรมทูตทั้งปวงที่จะรีบไปในระดับประเทศนั้นก็ส่วนมากจะเป็นผลผลิตของมหาจุฬาเพราะฉะนั้นที่มหาจุฬาตั้งขึ้นมาในเบื้องต้นซึ่งการผลิตพระธรรมทูตซึ่งจะมาเรียกว่าเข้มข้นหรือเอาจริงในระยะหลังๆเนี่ยก็จะถือว่าเป็นความต่อเนื่องของงานพระธรรมทูตสายต่างประเทศของคณะสงฆ์ไทยด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาถ้าจะลำดับความเป็นมาซึ่งการเริ่มต้นของกรมมหาจุฬาเนี่ยจนกระทั่งถึงบัดนี้เนี่ยถือว่าเป็นความต่อเนื่องอย่างมั่นคงแล้วก็ระดับงานพระธรรมทูตที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศณปัจจุบันเนี่ยมันขยายผลแล้วก็บวกกับการพัฒนาด้านสื่อแล้วก็ความพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสื่อการเชื่อมโยงการประสานงานซึ่งกันและกันเนี่ยมันรวดเร็วก็ทำให้งานพระธรรมทูตสายต่างประเทศนี่ไม่ใช่อยู่เฉพาะในท้องถิ่นที่ไปประจำอยู่อย่างสแกนดิเนเวียหรือทางยุโรปหรือประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วแต่มันเป็นการทำงานปฏิบัติไปทั่วโลกพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นงานเป็นความก้าวหน้าเป็นความพัฒนาการของพระธรรมทูตโลกเนี่ยเป็นไปอย่างกว้างไกล
แล้วก็ได้ผลสำเร็จผลมากก็จึงเกิดมีความคิดจากการประชุมนี้มีความคิดใหม่ว่ามีความคิดเพิ่มขึ้นว่าพัฒนาการในการประชุมพระธรรมทูตต่อไปนี้จะไม่ใช่ประชุมเฉพาะพระธรรมทูตประจำโซนของทวีปใดทวีปหนึ่งแล้วล่ะมันจะต้องขยายขอบข่ายหรือพัฒนางานไปอีกระดับหนึ่งเป็นการยกระดับพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศให้เป็นพระธรรมทูตโลกคือทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายไม่ใช่ทำงานเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง อย่างสมัยเมื่อถอยหลังไปประมาณ5ปีถอยหลังไป5 6ปีถอยหลังไปเนี่ยก็จะเป็นการปฏิบัติศาสนกิจอยู่เฉพาะจุดทางยุโรปก็เฉพาะยุโรปไปทางอเมริกาหรือทางเอเชียทางโอเชียเนียนี่ก็จะเฉพาะจุดไปแต่มาณปัจจุบันเนี้ยณวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหม่และเป็นนิมิติใหม่นะเพราะฉะนั้นงานพระธรรมทูตสายต่างประเทศซึ่งพัฒนาการมาในปัจจุบันก็จะต่อไปก็จะเป็นมิติใหม่ละจะเป็นมิติใหม่ไม่ใช่เฉพาะจุดไม่ใช่เฉพาะทวีปละก็จะเป็นการทำงานเชื่อมโยงกันระหว่างพระธรรมทูตสายต่างประเทศทั่วโลกแล้วก็แนวคิดใหม่ก็คือเป็นการนำพระธรรมคำสั่งสอนนำไปสู่ภาคความเข้าใจยังไม่อยากจะเรียกว่าเป็นความปฏิบัติเป็นความเข้าใจสู่นานาศาสนาไม่ใช่เฉพาะในแวดวงของพุทธศาสนาอย่างเดียวเอาผู้นำระดับศาสนาอื่นๆมานั่งคุยมานั่งปรึกษาหรือกันหลวงปู่ทองจากเชียงใหม่นะคะปีนี้ท่านอายุเท่าไหร่แล้วคะ94ค่ะยังขึ้นเครื่องบินมาอัมสเตอร์ดัมนะคะวันนี้คนมาทำบุญกับหลวงปู่ทองเยอะมากค่ะสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปนั้นก็เป็นองค์กรหนึ่งที่จดทะเบียนขึ้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มีเนื้อหาขอบข่ายวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการประสานงานกิจการของพระสงฆ์ไทยหรือพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศในทวีปยุโรปทั้งหมดซึ่งมีสมาชิกซึ่งเป็นวัดไทยทั้งหลายได้มาร่วมกันประชุมมีการประชุมในสาระต่างๆซึ่งได้มีพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นประธานในการเปิดปิดในงานประชุมครั้งนี้ในขณะเดียวกันก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมมงคลหรือหลวงปู่ทองซึ่งท่านเป็นผู้ที่ให้การอุปถัมภ์ท่านเมตตาทั้งการสอนกรรมฐานอุปถัมภ์วัดเป็นอย่างดีซึ่งวัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมนี้ก็เป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่งในสายที่เป็นลูกศิษย์ของวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครซึ่งท่านอาจารย์พระมหาจำเริญเขมะวีโรเป็นหัวหน้าสงฆ์ได้รับเมตตาอนุเคราะห์จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อซึ่งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยท่านเป็นอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุได้เมตตาให้มาปฏิบัติหน้าที่พร้อมด้วยพระสงฆ์ที่เกี่ยวข้องมาอยู่ที่นี่ก็ได้พัฒนามาโดยลำดับแล้วในวันหลังจากการจัดประชุมแล้วก็ยังมีการวางเลิกสำหรับการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังแรกก็ว่าได้ในเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นอุโบสถทรงไทยโดยทั้งนี้การสร้างอุโบสถก็ได้รับความอุปถัมภ์ความเมตตาจากพระคุณหลวงพ่อพระพรหมมงคลหรือหลวงปู่ทองแห่งวัดพระธาตุสีจอมทองส่วนในฝ่ายคฤหัสถ์ก็ได้รับความอุปถัมภ์เป็นอย่างดีจากท่านพลเอกเสรีพุกมานแล้วก็ท่านดร.รัชนีพรพุกยาพรหรือพุกมานแล้วก็ท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีประทุมแล้วในพิธีก็ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้แทนของรัฐบาลไทยณกรุงเฮกก็คือท่านทูตไทยณกรุงเฮกได้มาเป็นผู้แทนฝ่ายรัฐบาลที่สำคัญด้วยมีประชาชนทั้งคนไทยและคนท้องถิ่นแล้วก็พี่น้องจากเมืองจากประเทศข้างเคียงต่างๆมาร่วมพิธีแล้วก็มีพระสงฆ์มาร่วมพิธีมากกว่า150รูปส
ซึ่งเป็นจำนวนที่ถือว่ามากแล้วก็ในขณะเดียวกันญาติโยมก็ได้ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรในคราวนี้ด้วยในการประชุมนั้นก็มีการเสนอประเด็นเพื่อการพัฒนางานของพระธรรมทูตในสหภาพในทวีปยุโรปนี้หลายประเด็นหลายเรื่องด้วยกันแล้วก็ยังมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารใหม่เพราะตามกฎหรือใบลอขององค์กรนี้ก็จะคณะกรรมการบริหารจะมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ2ปีแล้วก็จะมีการเลือกตั้งทุก2ปีซึ่งปีนี้ก็ครบวาระท่านก็จึงเลือกตั้งขึ้นมาใหม่ซึ่งก็ได้หลวงพ่อพระธรรมโพธิมงคลเป็นประธานสหภาพซึ่งท่านก็เป็นอดีตผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาทำหน้าที่พระธรรมทูตสายต่างประเทศจากวัดสะเกดซึ่งหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวเสนะได้ส่งมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่เนเธอร์แลนด์แห่งนี้แล้วก็ท่านก็ได้ทำหน้าที่มาเป็นอย่างดีอีกวาระหนึ่งซึ่งท่านเป็นอดีตประธานด้วยก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่ท่านได้รับเลือกตั้งแล้วก็พร้อมด้วยคณะกรรมการต่างๆในขณะเดียวกันก็ได้รับความอุปถัมภ์จากหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลพระธรรมทูตจากโอเชียเนียแล้วก็ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาแล้วก็พระธรรมทูตไทยในสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็ประเทศอื่นๆได้มาร่วมในการประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหราชอาณาจักรซึ่งอยู่ใกล้กันก็มีองค์กรพระธรรมทูตอีกแห่งหนึ่งด้วยกันการประชุมคราวนี้ทำให้เห็นว่างานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศของคณะสงฆ์ไทยได้รับการอุปถัมภ์สนับสนุนส่งเสริมจากรัฐบาลไทยจากคณะสงฆ์ไทยแล้วก็จากประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดคราวนี้เราก็ได้จัดกิจกรรมที่จะอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบรมนาถบพิตรรุ่นข้ารัชกาลที่9ด้วยแล้วก็มีการออกปฏิญญาของอัมสเตอร์ดัมด้วยแล้วก็ได้ตกลงร่วมกันที่จะมีการประชุมในปีต่อไปที่ประเทศสวีเดนด้วยแล้วในคราวนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์อุปถัมภ์จากชาวบ้านหรือชาวท้องถิ่นนะซึ่งเป็นคนที่นี่เป็นอย่างดีอันนี้เป็นที่น่าดีใจน่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งดังนั้นงานการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศก่อนที่จะส่งมาเป็นพระธรรมทูตนั้นเราก็พัฒนามาโดยลำดับทำให้พระสงฆ์ไทยได้มาทำงานอยู่ในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสมดีงามดังที่เห็นทุติยัมปิพุทธังสรณังในตอนนี้เป็นบรรยากาศในการที่จะทำพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถทรงไทยณวัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์การวางศิลาฤกษ์โบสถ์หลังนี้โบสถ์หลังนี้เป็นโบสถ์ที่ได้ทำขึ้นเพื่อหนึ่งสำหรับที่จะเป็นทำสังฆกรรมของพระสงฆ์แล้วก็อันที่สองก็คือเพื่อที่จะเป็นอนุสรณ์การเชื่อมเจริญสัมพันธ์ท่านไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเนเธอร์แลนด์ตลอดระยะเวลา400ปีเศษที่ผ่านมาเป็นที่น่าปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ญาติโยมสาธุชนมาจากทั่วทุกสารทิศมาร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ในครั้งนี้ทั้งประเทศเยอรมันเบลเยียมฝรั่งเศสและก็ประเทศใกล้เคียงนี้ญาติโยมสาธุชนมากันอย่างล้นหลามนี่ก็คือก็ต้องขออนุโมทนากับคณะญาติโยมที่มาร่วมวางศิลาฤกษ์อุโบสถในคราวครั้งนี้ด้วยบทบาทของพระสงฆ์ไทยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเนเธอร์แลนด์และเขตยุโรปนี้ก็มีบทบาทเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าญาติโยมสาธุชนโดยเฉพาะพี่น้องคนไทยที่มาอยู่ในต่างแดนนี้เป็นคนที่ดูแลงานพระศาสนาช่วยพระสงฆ์แล้วก็ในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันพระสงฆ์ก็ได้ทำงานแล้วก็ได้ดูแลญาติโยมที่มาอยู่ต่างบ้านไกลเมืองพอได้มีโอกาสได้ทำบุญทำกุศลเนื่องจากว่าอยู่บ้านไกลเมืองก็เหงาก็ได้ทำบุญทำกุศลตรงนี้แล้วก็สำหรับญาติโยมที่โยมต่างชาติอันนี้สำคัญมากเขาเห็นวัฒนธรรมไทยเห็นคำสอนในทางพุทธศาสนาเขาก็จะเข้ามาศึกษาโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่อง meditation
สมาธินี่คือเข้ามาเป็นจำนวนมากก็มี2ประการนะคะประการแรกในแง่ของราชการแน่นอนเรามีหน้าที่ที่จะต้องสนับสนุนการทำงานของคนไทยพระธรรมทูตแล้วก็พุทธศาสนิกชนทุกคนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของหน้าที่ของเราก็คือสนับสนุนแล้วก็รู้สึกปลื้มใจนะคะในประการที่2ที่ได้เห็นพระธรรมทูตได้มีเมตตาที่จะมาร่วมในการที่จะทำพิธีที่สำคัญของชาวไทยในเนเธอร์แลนด์ในครั้งนี้นะคะก็ถ้าถามความรู้สึกก็รู้สึกว่าคนไทยไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ยังมีความยึดมั่นในพุทธศาสนาแล้วก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันที่จะมาประกอบพิธีการที่สำคัญของคนไทยในที่นี่นะคะแล้วก็รู้สึกปลื้มใจมากที่พระธรรมทูตแล้วก็พระสงฆ์จากทั่วสารทิศได้มาร่วมพิธีในวันนี้ค่ะเราจะสามารถกำจัดความตระหนี่ความเห็นแก่ตัวของเราออกไปได้ในบรรยากาศของการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในยุโรปซึ่งในประจำปีพุทธศักราช2560ในปีนี้ซึ่งก็สร้างความอบอุ่นและก็สนุกสนานเพราะภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีศีลธรรมได้มาเจอกันและต่างท่านก็ได้ทำงานคนละมุมโลกทั่วทุกมุมโลกได้ทำงานกันแล้วก็ได้มาพูดคุยกันประเด็นของการประชุมก็คือ1คณะกรรมการชุดใหม่ที่เขาเลือกตั้ง2กิจกรรมภายในของกลุ่มเขาก็ได้ทำในปีนี้และก็ส่วนเราที่มาจากทั่วโลกของมุมของโลกอย่างเช่นอินเดียเนปาลประเทศไทยคือมหาจุฬาแล้วก็โอเชียเนียทางออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็อเมริกามาร่วมกันสิงคโปร์มาเลเซียเดินมาร่วมกันเนี่ยเราก็พูดคุยได้คติเตือนใจได้แง่คิดในการทำงานเพราะแต่ละส่วนแต่ละกลุ่มก็มีปัญหาไม่เหมือนกันแต่ก็คล้ายคลึงกันที่การแก้ปัญหาก็คือความตั้งใจทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาตั้งใจเพื่อนำคำสอนของพระพุทธเจ้าออกไปประกาศแบ่งปันให้ทุกคนได้รับความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะชาวโลกเราได้เรียนรู้คำสอนพระพุทธศาสนามากขึ้นเขาก็ได้สามารถในการที่จะนำคำสอนพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติได้แล้วก็เขาก็ภาคภูมิใจเพราะว่าคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่ชี้แนะและปฏิบัติเพื่อได้ผลจริงนั่นวันนี้จึงนำบรรยากาศต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วก็ได้ชื่นชมและอนุโมทนาบุญด้วยกันในการที่เราทำงานครั้งนี้และที่วัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยได้วางศิลาฤกษ์สร้างอุโบสถด้วยนี่เป็นบรรยากาศที่เรามาประชุมแล้วได้สร้างงานกันส่วนมากเราจะไปประชุมกันเพื่อตัดลูกนิมิตแต่คราวนี้ประชุมกันเพื่อวางศิลาฤกษ์สร้างอุโบสถนั่นท่านผู้ชมชมแล้วเนี่ยจะมีโอกาสร่วมทำบุญสร้างอุโบสถหลังนี้ด้วยกันให้ติดต่อกับทางวัดโดยตรงได้ร่วมสร้างศาสนสถานสำคัญของพระพุทธศาสนาแห่งหนึ่งในโลกวันนี้ได้นำเรื่องราวดีๆมาพูดคุยกับท่านผู้ชมคิดว่าพอสมควรกับเวลาจากกันไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอความสุขสวัสดีจงมีกับท่านผู้ชมทุกท่านขอเจริญพรเราได้เห็นภาพบรรยากาศของชุมชนชาวไทยที่มาร่วมใจในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปซึ่งคนไทยชาวไทยอาจจะไม่เห็นภาพบรรยากาศเหล่านี้ในประเทศไทยณปัจจุบันนี้สิ่งที่เราได้เห็นอยู่นั้นยังมีความสับสนวุ่นวายอยู่เรามาดูในต่างประเทศว่าบรรยากาศนั้นเป็นอย่างไรที่คนไทยนั้นยังมีความรักความสามัคคีซึ่งกันและกันในประเทศไทยเราจะทำอย่างไรครับพระพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมครับเราจะต้องช่วยกันในการรักษาพระพุทธศาสนาไว้โดยเฉพาะในช่วงของเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ที่ชาวไทยจะต้องให้ความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมให้จงได้ดูแนวทางจากประเทศต่างๆที่อยู่ในแถบยุโรปแห่งนี้ครับที่พระสงฆ์ได้ทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นพระธรรมทูตโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นได้ให้การอบรม
และก็ส่งท่านเหล่านั้นมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในต่างประเทศและมีการประชุมสหภาพดังที่ภาพบรรยากาศท่านผู้ชมได้เห็นไปแล้วนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่ผมนำจากประเทศเนเธอร์แลนด์มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ